ตัวจะต้องดำรงความมุ่งหมายนี้ไว้ให้ได้ว่าเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้คนไทยมีความสุขมากขึ้นโดยเฉพาะคนยากคนจนตัวใช้กองหนุนไปเกือบหมดแล้วแทบจะไม่มีกองหนุนเหลืออยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราสามารถแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาดีของเราที่มีต่อประชาชนชาวไทยกองหนุนจะมาเองจะมีกองหนุนมาเองเพราะฉะนั้นขอให้ดำรงความมุ่งหมายและเพิ่มเติมกองหนุนให้มากขึ้นให้ได้ตู่ทำได้พวกเราก็ทำได้และกำลังทำกันอยู่ก็สำคัญที่สุดก็คือประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวไทยว่าคนไทยที่ดีคืออย่างไรจะอยากที่มีจนจะต้องทำอย่างไรผมขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถือทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราคงมาปรารถนาขอให้เป็นให้ได้ประสบผลสำเร็จในส่วนตัวขอให้ทุกคนมีความสุขครอบครัวมีความสุขประเทศชาติจะได้มีความสุขไปด้วยแล้วก็ขอให้ตู่มีความสำเร็จในการที่จะนำพาชาติบ้านเมืองของเรามอบความสุขให้คนไทยให้จบได้ตู่นะขอบคุณมากครับ